ก็ตามแผนตอนนี้ก็จะเริ่มวันที่20ตุลาเป็นหมุดหมายแรกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยภายในสิ้นปีก็จะไปให้ครบทั้ง20จังหวัดนะครับแล้วก็ภายใน1ปีก็จะไปให้ครบทั่วทั้งประเทศนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งหลักๆก็คือเพื่อที่ตัวผมเองก็จะได้ลงไปรับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะให้มีความครบถ้วนแล้วก็นำมาเสนอเป็นข้อเสนอทางนโยบายต่อไปในอนาคตครับประเด็นจังหวัดแรกที่คือที่ไหนตอนแรกมีการวางแผนไปที่ภูเก็ตนะครับแต่นี้นำเรียนตามข้อเท็จจริงพอดีผมมีปัญหาทางสุขภาพคุณหมอเขาไม่ให้ขึ้นเครื่องบินภายในสองสัปดาห์ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นหมุดหมายที่เดินทางใกล้ๆไปด้วยรถยนต์แทนที่กำลังวางแผนอยู่